70ล้านปอนด์นะครับบาเยิร์นเตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ซื้อแฮร์รี่เคนก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง SPK24 ครบจบทุกความมันพยก24ทีมเซตใต้เตรียมจะยื่นข้อเสนอรอบใหม่ด้วยค่าตัวที่เพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ถึงราคาที่ทางสเปอร์คาดหวังเอาไว้นะครับทางบาเยิร์นมิวนิกนั้นเตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่ด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์ให้ทางทอตแนมฮอตสเปอร์พิจารณาเพื่อขอซื้อเฮนรี่เคนมาร่วมทัพตามรายงานจากเดลิเมลก่อนหน้านี้ทางเสือใต้เคยแสดงความสนใจอยากได้กองหน้าทีมชาติอังกฤษของไก่เดทองและยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์มาแล้วแต่ถูกปฏิเสธไปเพราะยังไม่ถึงราคาที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้โดยยักษ์ใหญ่แห่งบาวาเรียจึงได้เตรียมยื่นข้อเสนอรอบใหม่เพื่อขอซื้อเคนอีกครั้งแต่ทางด้านสื่อในประเทศอังกฤษคาดการณ์ว่าข้อเสนอครั้งนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนใจให้ดานิเอลเลวีเปลี่ยนใจไปหัวหอก29ปีออกมาแน่นอนเคนถือเป็นเด็กปั้นของสโมสรที่ได้รับใช้ทีมมาอย่างยาวนานและเป็นหนึ่งในดาวยิงระดับแถวหน้าของยุโรปเวลานี้แต่เขายังไม่มีความสำเร็จใดๆเลยติดมือทำให้คาดการว่าเคนอาจจะย้ายออกจากทีมเพื่อหาโอกาสในการประสบความสำเร็จในชีวิตค้าแข่งมากขึ้นทางนี้เคนยังเหลือสัญญาอยู่กับทางสเปอร์อีกเพียง1ปีก่อนจะมีโอกาสย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในปี2024จะทำให้หลายฝ่ายคาดการว่าสเปอร์น่าจะขายเข้าออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เลยก่อนจะเสี่ยงจะเสียตัวไปแบบฟรีๆเมื่อหมดฤดูกาลหน้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า